อยากดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android Doxilla Know the Unknown Oh my God. Has anybody seen where they are yet? กลางดึกที่หนองน้ำทางเหนือของประเทศแทนซาเนียการตามล่าเพื่อหาสัตว์ที่ลึกลับและเป็นปริศนากำลังดำเนินไปสัตว์พวกนั้นเคลื่อนที่ไปรอบๆตัวพวกเขาแต่ไร้ร่องรอยมันเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนรูปที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายมันคือสัตว์ชนิดใดกันที่ทำให้คนธรรมดาเสียสติไปได้ชายผู้หนึ่งบอกว่าเท่าที่เขาจำได้เขาหลงไหลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นเหมือนปริศนาที่คุณได้เห็นต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีอะไรซ่อนเร้นดร.ไทโรนเฮเติบโตมากับการไล่ล่ากบในหนองน้ำของรัฐเซาท์แคโรไลนาแต่เขาไม่เคยฝันว่าวันหนึ่งกบของเขาจะกลายมาเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่แล้วในชีวิตของเขาก็มีเจ้าไฮเปอร์โลเลียสอากัสเข้ามามันเป็นกบพันธุ์รีดตัวเล็กๆที่แสนพิเศษจากแอฟริกาเพศผู้นั้นมีสีเขียวเพศเมียสีแดงมีลายจุดถ้าคุณจุ่มลูกออสเพศผู้ลงไปในน้ำที่เจือด้วยฮอร์โมนเพศเมียหรือสารใดๆที่เหมือนกับเอสโตรเจนมันจะเริ่มมีลายจุดสารเคมีพวกนี้อยู่ในทุกๆสิ่งเช่นยาฆ่าแมลงหรือสารทำความสะอาดและก็มีโอกาสที่เป็นภัยอย่างร้ายแรงไทโรนกล่าวว่าเขาได้คัดเลือกสารเคมีมาแล้วหลายชนิดและแสดงให้เห็นว่าสารเคมีพวกที่ทำให้เซลล์มะเร็งทรวงอกเติบโตจะทำให้กบเปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าพวกมันไวมากๆคนเลยคิดว่าพวกมันเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยเตือนภัยให้เราเหมือนกับที่นกคานารีเตือนภัยในเมืองไทโรนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของกบน้อยชนิดนี้และมันก็คือสิ่งเดียวที่สร้างความตื่นเต้นได้ในห้องทดลองของเขาแต่ว่ามีที่เดียวที่เขาจะพบเจ้ากบน้อยพวกนี้ก็คือใจกลางทวีปแอฟริกากบทั่วโลกกำลังหมดไปเช่นเดียวกับในแอฟริกาแต่กบรีดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวเล็กๆที่เพิ่มขึ้นและยังเหลืออีกมากมายในแทนซาเนียภายใน3 สัปดาห์ไทโรนสำรวจไปทั่วบริเวณ 4,800 กิโลเมตรเขาค่อยๆเก็บกบกลับมาเลี้ยงในห้องทดลองโชคดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือการทำงานอาจจะเป็นไปอย่างสบายๆแต่งานนั้นต้องการความทุ่มเทอย่างเต็มที่ไทโรนกล่าวว่าก็เติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่างานหนักนั้นคือสิ่งสำคัญพ่อของเขามักจะกล่าวเสมอว่าถ้าจะทำอะไรเพียงครึ่งเดียวก็อย่าทำเลยซะดีกว่าถ้าหากว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำให้เต็มที่และเขาก็ทำทุกอย่างอย่างจริงจังทุกคนที่เขาทำงานด้วยรู้ดีและทุกคนก็ชอบคนเหล่านั้นอาจจะดูประหลาดและพิลึกแต่สิ่งเดียวที่มีเหมือนกันก็คือพวกเขาต้องการทำงานให้เสร็จพวกเขาอาจจะดูทะลึ่งตึงตังไปสักหน่อยแต่วิทยาศาสตร์ของพวกเขาก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็แน่วแน่ไม่ว่าจะอย่างไรพวกเขาก็ต้องจับกบมาให้ได้กลุ่ม Flock Dogs จะมุ่งไปอย่างที่อยู่หลักของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นก็คือหนองน้ำริมทะเลสาบวิกตอเรียชาวบ้านมาไซยินดีที่จะชี้บอกทิศทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขานักนิเวศวิทยาแอนตันเอสพิรามาจากเคนยา เขาเป็นผู้นำทางอย่างเป็นทางการของการสำรวจและก็เป็นคนเดียวที่พูดภาษาสวาฮิลีได้แดนบัคโฮสจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าเกี่ยวกับการระบุตัวกบริดแอฟริกันแดนบอกว่าเขาศึกษาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมามากเขาเชี่ยวชาญเรื่องกบทุกชนิดเอมิลี่ มาร์เควสเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่อมน้ำเหลืองและเป็นอดีตนักศึกษาของไทโรนเธอบอกว่าสิ่งแรกที่ชอบก็คือแมลงเพราะว่าเธอใช้เวลาในสวนหลังบ้านตอนที่ยังเล็กนานมากและก็คอยเฝ้ามองพวกมันบางคนที่ไม่เคยอยู่กับสัตว์มาตั้งแต่เด็กก็จะไม่สนใจเลยนักศึกษาปริญญาโทเอลิซาเบธซูไม่สามารถเดินทางมาด้วยในคราวนี้แต่เธอมาด้วยจิตวิญญาณแล้วก็แผ่นกระดาษแข็งหลังจากนั่งเบียดกันอยู่ในรถมานาน10ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็พร้อมแล้วที่จะออกสู่สถานที่แรกนานหลายปีแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแย้งว่าการพยายามหากบตอนกลางวันนั้นเป็นเรื่องเสียเวลาแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาผิดถนัดเพศเมียจะออกมานอนอาบแดดซึ่งบางทีอาจจะเพื่อพัฒนาไข่ไทโรนกล่าวว่าเพราะว่าทุกคนมัวแต่พูดว่าจะจับกบได้ก็ตอนกลางคืนเท่านั้นพวกเขาจึงออกไปทำงานตอนเช้าจาก9โมงเช้าถึงเที่ยงทำให้ได้พบเพศเมียนอนอาบแดดอยู่หลายคนมีปัญหาในการจับกบเพศเมียแต่เขามีสมมติฐานในใจนั่นก็คือพวกมันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ตรงที่มองหาว้องบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาแหล่งน้ำและกบก็คือถามชาวไร่หรือที่ดีกว่านั้นก็คือพวกเด็กๆเพราะว่าเด็กๆจะรู้ว่ากบอยู่ที่ไหนแอรอนวองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัตว์ของกลุ่มเขาจะรับผิดชอบในการพากบกลับสู่แคลิฟอร์เนียอย่างปลอดภัยวองบอกว่าเขาบอกพวกเด็กๆว่าต้องการกบตัวเล็กๆแต่เด็กไปหาคางคกตัวเล็กมาให้แม้จะไม่ใช่สิ่งที่มองหาแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกุญแจสำคัญในการจับกบก็คือต้องจับโดยไม่ให้มันรู้ตัวในช่วงกลางวันกบจะนอนหลับกลางแดดนักล่าที่ดีจะต้องย่องไปหามันโดยที่ไม่ทำให้มันตื่นบางทีก็อาจต้องใช้ความพยายามร่วมกันมันเป็นพันธุ์ไฮเปอร์โรเลียสอยู่บนต้นกกตัวหนึ่งและตัวที่อยู่ข้างหน้าเขานั้นมีลายจุดสีดำเขาบอกทีมงานให้ใจเย็นๆและแล้วก็จับมาได้เป็นเพศผู้แน่นอนว่าพวกมันอาจจะดูเหมือนเพศผู้แต่นั่นไม่เหมือนเพศผู้ของสายพันธุ์นี้สีนั้นแตกต่างออกไปนิดหน่อยและนั่นก็คือปัญหาของเขาจนกว่าจะเปรียบเทียบมันกับหนังสือและตัวอย่าง DNA ได้พวกเขาก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าเก็บสายพันธุ์ไหนหรือว่าสายพันธุ์ย่อยใดมาเกือบทุกๆแหล่งกลุ่ม Flock Dogs จะแยกตัวและกระจายกันออกไปหาในบริเวณกว้างขึ้นด้วยอาวุธที่มีแค่ถุงพลาสติกพวกเขาลุยผ่านโคลนที่เฉอะแฉะและสกปรกรวมไปถึงของโสโครกอื่นๆเพื่อมองหาเหยื่อเทคนิคการค้นหานี้อาจจะได้ผลตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนนั้นไม่มีใครเดินไปไกลจากกลุ่มนักพวกเขามาเพื่อค้นหากบและไม่มีใครอยากจะพบสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นแอรอนบอกว่าในบริเวณนี้ได้ยินมาว่ามีจระเข้และฮิปโปจระเข้นั้นไม่ค่อยจะน่ากลัวเพราะพวกมันมักจะชอบหนีไปเขาบอกว่าเขากลัวฮิปโปมากกว่าซึ่งมันอาจจะพุ่งเข้ามากัดได้ ไม่ใช่แค่เพียงสัตว์ใหญ่เท่านั้นที่ต้องอดทนแอตตันบอกว่านี่คือมดทหารแอฟริกันพวกมันไม่ต่อยแต่จะกัดและสังหารด้วยจำนวนมหาศาลแม้ว่าอันตรายจากสัตว์ป่าแอฟริกาจะมีอยู่มากทีมงานก็ยังตามจับกบภายใต้ทุกสภาพการไม่สามารถปล่อยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ได้พวกเขาจับกบใส่ถุงทั้งกลางวันกลางคืนแทบไม่มีเวลาให้หลับนอนหรือกินมากนักการอาบน้ำนั้นกลายเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่พวกเขาก็ยังต้องมุ่งหน้าต่อไปต้องมุ่งมั่นเพื่อให้ก้าวหน้าไม่กล้าหยุดยั้งนอกเสียจากว่าจำเป็นจริงๆสำหรับพวกเขาอย่างล้อแบนนั้นไม่ใช่การหยุดพักแต่ต้องตรวจสอบสัตว์ที่จับมาได้และเป็นโอกาสที่จะใคร่ครวญเรื่องการค้นพบที่น่างุนงงบางอย่างแอรอนบอกว่าปัญหาในการจับพวกมันไว้ในถุงปิดผนึกก็คือ 1. เรื่องของออกซิเจนและ 2. ก็คือมันเหมือนกับเรือนกระจกถ้าพวกมันโดนแดดก็อาจจะสุกตายพวกเขาจึงใส่มันลงไปในขวดโหลเพื่อที่จะได้อยู่ได้นานหลายสัปดาห์ต้องล้างทำความสะอาดหลายครั้งต่อวันแต่ละขวดก็จะมีสัตว์บรรจุแล้วก็มีตำแหน่งที่แน่นอนแดนกำลังบันทึกตำแหน่งที่พบเช่นชื่อเมืองเส้นทางหมายถึงว่าพวกเขาไปถึงแหล่งได้อย่างไรพบกบแบบใดบ้างพบที่ไหนพบบนต้นพืชชนิดใดพวกเขาอยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยและก็ไม่สามารถเปิดหนังสือดูได้ถ้าหากว่าเป็นผู้เขียนที่กำลังจะเขียนหนังสือเล่มนั้นแค่โหลดแอปด็อกซิล่าวันนี้รับสิทธิพิเศษดูฟรี7วัน79บาทต่อเดือนจากปกติ99บาทโหลดเลยบน iOS และ Androidกลุ่ม Flock Dogs มองเห็นจุดซึ่งเป็นจุดแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนไทรอนกล่าวว่าบางอย่างที่อธิบายไว้ในหนังสือไม่ตรงกับสิ่งที่พบและนั่นก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากมีสัตว์ที่ตรงกับคำอธิบายหนึ่งแล้วขับรถไปอีก 10-15 กิโลเมตรเก็บบางอย่างมาได้แต่ก็ดูไม่เหมือนกันเลยและก็ตรงกับคำอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มย่อยอีกชนิดหนึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนไม่สำคัญแต่ลักษณะที่ซ่อนเร้นเช่นนี้เคยใช้ในการแบ่งแยกสัตว์อื่นๆให้กลายเป็นสายพันธุ์ย่อยของกันและกันมาแล้วกบกลายเป็นความวุ่นวายในเรื่องลายจุดและสีสันถ้าหากจะทำให้การทดสอบ Amphibious Rorschach นี้ได้ผลก็จะต้องสร้างภาพใหญ่ขึ้นมาพวกเขาตัดสินใจที่จะค้นหาไปรอบๆทะเลสาบวิกตอเรียมองหาหนองน้ำและกบให้มากขึ้นสิ่งที่ต้องการก็คือเวลามากขึ้นในแต่ละวันไทรอนกล่าวว่าถ้าหากว่ามีกบที่เขายังหาไม่พบอีกเพียงแค่ตัวเดียวทุกคนก็ยังยินดีจะตื่นเช้าหรือนอนดึกเพื่อให้แน่ใจว่าจะหามันพบแน่นอนว่าต้องเกิดความเครียดตอนนี้ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันในรถตลอดเวลาแต่ท้ายที่สุดทุกคนก็จะพูดคุยกันและหาทางออกร่วมกันดูว่าใครควรจะทำยังไงแล้วก็ทำให้เสร็จซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สังสรรค์หรือเล่นสนุกกันแน่นอนว่าเขาเองก็สนุกสนานและก็ทำงานไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าเขาสนุกกับงานที่ทำเช้าตรู่ในทะเลสาบวิกตอเรียถึงเวลาลากสิ่งที่จับได้เมื่อคืนนี้ขึ้นมาแล้วที่นี่คือที่ที่กบรีดแอฟริกันจะกลายเป็นเสมือนนกขมิ้นในเหมืองถ่านหินไทรอนกล่าวว่าหลายคนถามว่าใครจะสนใจเจ้ากบตัวเล็กพวกนี้กบนั้นสำคัญมากเพราะว่าพวกมันไวพอที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าได้ผิวหนังของพวกมันเปลี่ยนได้พวกมันอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเอสโตรเจนทำให้สัตว์พวกนี้กลายเป็นเพศเมียหรือถ้าหากว่าสารเคมีที่ใส่เข้าไปในสภาพแวดล้อมทำให้พวกมันเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้าเกินไปนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าทุกอย่างในสภาพแวดล้อมจะถูกกระทบจะเห็นว่าทุกวันนี้ผู้คนจะนำน้ำมาทำอาหารหรืออาบถ้าหากว่าสารเคมีในน้ำมีผลต่อกบมันก็น่าจะมีผลต่อคนที่ลงไปในน้ำดังนั้นถ้าหากว่ามีปัญหากับกบก็จะมีปัญหากับสุขภาพของประชาชนเช่นกันดร.เฮมุ่งมั่นกับการศึกษากบอย่างมาก อันที่จริงนิสัยการละเลยที่จะทำในสิ่งที่เข้ามาขวางภารกิจของเขามีผลกระทบอย่างมากต่อเพื่อนร่วมงานแดนกล่าวว่าคติพจน์ของไทโรในการเดินทางคราวนี้มีหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่นำมาใช้ตลอดก็คือสกปรกแค่ไหนก็ไม่หวั่นเอมิลี่กล่าวว่าไทโรนนั้นไม่ยอมอาบน้ำเพราะเขาชอบให้ร่างกายสกปรกมากที่สุดหลังจากการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังผ่านไป2 สัปดาห์ครึ่งทุกคนในกลุ่มแน่ใจแล้วว่าใครคือคนที่ตัวเหม็นที่สุดไทโรนบอกว่าความสกปรกนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมมากกว่าเมื่อใกล้จะสิ้นสุดสัปดาห์ที่3กลุ่ม Flock Dogs กำลังจะต้องจับทุกอย่างที่ขวางหน้าแรงกดดันในการปฏิบัติภารกิจทางส่วนใต้ของทะเลสาบให้เสร็จนั้นรุนแรงขึ้นทุกทีและเวลาก็กำลังจะหมดลงแล้วไทโรนกล่าวว่าเขาคิดว่าควรจะเดินทางไปเรื่อยๆจากหนองน้ำหนึ่งไปยังแห่งต่อไปใช้เวลา20 นาทีในแต่ละที่และภายใน 2-3 ชั่วโมงก็ตัดสินใจว่าตอนกลางคืนควรจะกลับไปที่แห่งไหนดีHey, you guys, here's another one. I got it inside. I quit. Who wants my office? You gotta clean it. แล้วจู่ๆได้กบเพียงตัวเดียวก็ดูเหมือนว่างานล่วงหน้าของพวกเขาจะคุ้มค่าแล้วแทรอนบอกว่ามันเป็นเพศผู้ที่สวยงามมากมันดูเหมือนวาเรียลอาบิลิสซึ่งจับได้จากประเทศอูกันดาและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จับกบหน้าตาแบบนี้ได้ในการเดินทางคราวนี้และก็เป็นครั้งแรกที่จับได้แบบนี้ในแทนซาเนียบัดนี้รูปแบบสีสันของกบเริ่มจะมีเหตุผลขึ้นมาบ้างแล้ววาเรอาบิลิสดูเหมือนจะเติมเต็มช่องว่างในลวดลายของสีสันบนผิวหนังและรูปแบบระหว่างกบทางตะวันตกและตะวันออกเช่นเดียวกับญาติของมันคืออากาสความแตกต่างของสีนี้อาจจะนำไปสู่คำตอบใหม่ๆในห้องทดลองแต่นี่ก็เป็นแค่กบตัวเดียวและทะเลสาบก็ยังมีอีกกว้างขวางด้วยการค้นพบคราวนี้ทีมงานจึงรีบหยุดดูทุกจุดแล้วก็ค้นไปตลอด24 ชั่วโมงในด้านหนึ่งการตามหากบตอนกลางคืนนั้นง่ายกว่าพวกเขาต้องขับไปตามทะเลสาบแล้วคอยฟังเสียงร้องเท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อคุณมีกบนับร้อยตัวร้องอยู่ในรถมันก็อาจจะทำให้เสียสติได้ในที่สุดพวกเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งที่รอคอยการเดินเข้าไปในหนองน้ำแอฟริกันตอนกลางดึกนั้นเป็นการผจญภัยที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่มองไปรอบๆหาสัตว์อันตรายก่อนที่จะเริ่มเก็บแม้กระนั้นก็ยังมีสัตว์อีกมากมายIt's all so deep and it smells awful down here. It's like somebody's sewer or something. แต่ในคืนนี้กลายเป็นว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็บางอย่างที่น่าขยะแขยงไทโรนกล่าวว่ามันน่าขยะแขยงมากสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกเซ็งก็คือต้องจับกบใกล้กับที่อยู่ของคนและแน่นอนว่าจะต้องมีของเสียของมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยโรคร้ายและสิ่งที่ต้องกังวลตัวเขาเองต้องการจะหลีกเลี่ยงให้ห่างแอตตันบอกว่าคนอาบน้ำกันที่นี่แล้วก็ทิ้งของเสียด้วยที่นี่อาจจะมีสารพัดโรคเอมิลี่บอกว่าเธอมักจะเห็นสิ่งต่างๆลอยอยู่ในนี้พื้นก็ไม่เสมอกันทำให้เธอเกือบจะพลาดหล่นลงไปในโพรงทุกส่วนในร่างกายของเธอตอนนี้ปวดไปหมดแล้ว now my whole leg is wet. My foot and my butt. ในบริเวณนี้ทีมงานพยายามไม่สนใจกลิ่นและก็มุ่งมั่นความสนใจของเขาไปที่เสียงแอรอนบอกว่าเสียงสูงนั้นเหมือนกับของวิริดิฟาวิสขณะที่อีควเบนซัสก็ร้องอีกเสียงหนึ่งแถมก็ยังมีเสียงที่ต่างไปของไฮเปอร์เพโรเลสนาซูตัสด้วยการใช้เสียงกบนำทางพวกเขาหวังที่จะจับเป้าหมายที่ต้องการได้แอรอนบอกว่าพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้จึงต้องรวมตัวกันฟังเสียงโดยให้คนสองคนฉายไฟไปยังต้นตอของเสียงและหวังว่าด้วยลำแสงของไฟนั้นจะทำให้พบกบHow many did you guys get? We got one. All right. Well, it's a Viridiflavis, but I don't know what subspecies it is. I think it's a new one for us. It looks different because of the coloration on the sides. ในที่สุดหลังจากที่ลุยผ่านหนองน้ำมานับไม่ถ้วนและดูเหมือนจับกบมาได้มากพอให้หัวหมุนแล้วทุกคนก็ยินดีที่จะพักกันสักเล็กน้อย yes, there'll be 200 of us checking in. แต่ภารกิจนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแทรอนกล่าวว่าคุณอาจจะทำได้มากกว่านี้เพราะว่าต้องมีจุดที่พลาดไปบางครั้งเช่นภาพที่ไม่ได้ถ่ายแต่โดยรวมแล้วมันเป็นการเดินทางที่พิเศษเป็นภารกิจที่ดีเขาคิดว่ามันคงไม่เสร็จสิ้นเขาจะทำงานนี้ให้เสร็จและกลับมาทำอย่างอื่นต่อไปไทรอนจะส่งสัมภาระอันล้ำค่าของเขากลับไปที่ห้องทดลองแล้วรู้สึกยินดีที่สิ่งที่เขาชื่นชอบจะมีโอกาสช่วยเหลือมนุษย์และหวังว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะฉลาดพอจะตอบแทนบุญคุณของมันไทรอนกล่าวว่าเขาเพียงสนใจว่าทำไมกบเปลี่ยนสีได้แต่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจเรื่องสาธารณสุขแต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุที่เขาจับกบเขารักพวกมันและเท่าที่จำได้มันคือสิ่งที่เขารักการทำงานกับสิ่งที่รักมาตั้งแต่เด็กนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่นานหลังหวนกลับมาจากแอฟริกาดร.ไทโรนเฮก็ได้ประกาศการค้นพบที่กลายเป็นประเด็นของความขัดแย้งยาปราบวัชพืชที่ใช้กันทั่วโลกคืออัตราซีนทำให้เกิดความผิดปกติกับกบของเขาพวกมันมีอวัยวะพิเศษงอกเพิ่มขึ้นมาไทรอนกล่าวว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แบบนั้นมันเกี่ยวกับว่าเขาเป็นใครอีกด้วยอย่างแรกที่สุดเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาอยากจะทำงานที่ดีและต้องการจะรู้ความจริงสิ่งที่เขาเห็นในกบนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนหรือว่าเป็นปริศนาเพียงใดก็ตามก็มีความสำคัญไม่แพ้กันด็อกซิล่าคืออะไรด็อกซิล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะด็อกซิล่า